สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับทอรี่ลาวทัวร์ภาพที่ท่านกำลังเห็นแมนเป็นการทดลองแลนรถไฟขบวนหลั่นสร้างของประเทศลาวที่มีกำหนดหมายในการเปิดให้บริการในอีก17มื้อข้างหน้าก็คือในวันที่2ธันวาคมปี2021ซึ่งตรงกับวันศาสตร์ของสปป.ลาวครบรอบ46ปีอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศลาวโครงการดังกล่าวเป็นโครงการหัวมือระหว่างลาวจีนโครงการนี้แม้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่คุนเมงประเทศสปจีนลงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวแผนการในขั้นต่อไปเพิ่นจะสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปที่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและก็ออกไปที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีระยะทางรวมอยู่ 3,900 กิโลเมตรเส้นทางรถไฟดังกล่าวจะผ่านประเทศลาวอยู่เป็นระยะทาง414กิโลเมตรซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากด่านชายแดนลาวจีนที่โบเตนลงมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางรถไฟลาวจีนแม่นนอนอยู่ในโครงการความคิดริเริ่มสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางหรือภาษาจีนว่าอีใต้อีลู่ภาษาอังกฤษแม่น Belt and Road Initiative หรือว่าเขียนย่อว่า BRI โครงการนี้แม่นเสนอขึ้นโดยทานซีจิ้นผิงประธานประเทศของสปจีนในปี2013โดยมีเข้าความคิดมาจากเส้นทางสายไหมบูฮานที่มีประวัติยาวนานถึง 2,000 กว่าปีมาแล้วในยุคนั้นประชาชนอยู่ในภาคพื้นเอเชียเขตต่อกันระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปได้ค้นหาและเปิดเส้นทางเพื่อแลกเปลี่ยนค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำกันทั้งเป็นการเสริมโยงความซีวิไลระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาจึงกลายมาเป็นเส้นทางสายไหมที่ทั่วโลกรู้จักกันดีนำใจของเส้นทางสายไหมบูฮานคือสันติภาพและการหัวมือการเปิดกว้างและเสื่อมโยงกันเฮียนฮู้และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันมันได้แผ่วิวัฒนาการจากรุ่นต่อรุ่นได้ประกอบส่วนสร้างความพาสุขและการพัฒนาให้ประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่เรียบเส้นทางได้อย่างหลงหลายเมื่อตกมาถึงศตวรรษที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนาและการหัวมือมันยังมีความหมายสำคัญต่อโลกที่จะยึดถือนำใจและแนวคิดของเส้นทางสายไหมบูฮานมานำใส่ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะในยามที่โลกปัจจุบันนี้พวมประเสริญกับวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจที่ฝืนตัวยากและสภาพการของภาคพื้นและของโลกที่สับสนอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นท่านซีจิ้นผิงจึงเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางในปี2013จุดประสงค์แมนเพื่อยกระดับการหัวมือในภาคพืชและการเสื่อมจอดระหว่างทวีปเพื่อพัฒนาร่วมกันและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโครงการหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางห้าก็เริ่มต้นแต่ว่ามันก็มีหางเสียงจากประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งว่าขึ้นมาแล้วว่าโครงการนี้แมนเป็นกับดักหนีสินจำนวนมหาศาลของจีนที่มีต่อประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นการแพร่ล่ามอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของจีนถึงว่าประเทศฝ่ายตะวันตกจะให้ความคิดความเห็นแบบนั้นก็ตามแต่รัฐบาลลาวก็บ่ได้นิ่งนอนใจกับโอกาสที่มาถึงจงให้เบิ่งกันไปยาวๆว่าเส้นทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสำหรับประเทศลาวเฮาแล้วแมนบ่มีทางติดจอดกับทะเลฉะนั้นโอกาสนี้มันยังเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดที่จะเสื่อมต่อกับภาคพื้นต่างๆในทั่วโลกท่านบุญยังวรจิตผู้นำของลาวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขอรีเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางแทดเหมาะที่สุดกับนโยบายหันประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นของสปป.ลาวโดยโครงการทางรถไฟลาวจีนที่กำลังจะเปิดนำใส่ในมม.นี้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุนโยบายดังกล่าวของสปป.ลาวท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ผู้นำอีกคนหนึ่งของลาวก็ได้ให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนว่าได้ว่าอันนี้มันโบแมนจีนมาวางแหววางอย่างแม่นเห่านะยักษ์ใดเจ็บเพิ่มนี่อย่างเพิ่มครัวได้
ว่าวิธีใดเพื่อจะให้ลาวมากูบกกูร้ายขนาดจังเห็นวิธีนี้ดิย้อนผู้นำจีนเพราะว่าหนึ่งเหลวหนึ่งเส้นทางนี่บังคับลาวมาฮับใช้จีนมันอันนี้ก็ขวบเบาเพียบนะอันคนเข้าใจแล้วไปว่าปั๊บอ๋อเราไปกู้เงินจีนตั้ง 5-6 ล้านดอลลาร์ที่เอาเงินไปมาแทนอันนี้แม่นบ่เข้าใจอันนี้ผู้เว้านะจ๊ะหลายประเทศเข้ากับยักษ์มีแต่ว่าก็ยังเป็นไปบ่ทันได้เด้อเด้ฉะนั้นเฮามีรีบเฮ็ดแล้วอีกอย่างนึงเฮาผัวพันกับจีนอีกด้านนึงที่เฮาเป็นสมาชิกอาเซียนเดี๋ยวนี้สมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันดิมันก็กลายเป็นเทศการค้าเสรีนี่เลยดิเฮาก็เฮ็ดซั่นตะวะน่ะอันนี้เขาก็ไปค่าให้เวียดอันนี้ก็ค่าให้ไทยนี่ให้เมียนมาหรือรวมกันแล้วมีทางญี่ปุ่นเขาดีใจผมเสียเห็นบอกโครงการทุ่มเหล่านี้นี่ที่ให้รัฐบาลเอามากู้ผู้เดียวนี้มันที่หนักหน่วงก็ขอให้สหายจีนช่วยพิจารณาแน่พวกเพิ่นก็ไปค้นคว้ากันกันเห็นเหล่านี้ซะแดงถึง2ฟุตอันคืนอันนี้นะสำหรับสนถึงต้นสืบนี่เอาแบ่งกันว่าเฮ็ดจังซี่เขาเอา 40% 40% ของมูลค่าหมูค่าทั้งหมดนะบักเป็นต้นทุนแล้วในต้นทุน 40% ของมูลค่าบังเด้อ 40% ก็ประมาณเกือบ2ซื้อกว่าใน2ซื้อกว่านี้เรามาแบ่งกันจีนคือ 70% เขา 30%สันนะดังนั้นขันเป็นแล้วนั้นเนี่ยโอ้สันลาวกาลองได้ลงจุดน้อยนะอันคนมาเข้าใจแล้วไปว่าปั๊บอ๋อลาวไปกู้เงินจีนตั้ง 5-6 ล้านดอลลาร์ที่เอาเงินไปมาแทนอันนี้แม่นบอกเข้าใจท่านผู้ชมทุกท่านนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ผู้นำคนหนึ่งของลาวแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามรถไฟลาวจีนได้สร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะเปิดให้บริการในวันที่2ธันวาปี2021นี้แน่นอนการก้าเกียมอาคารสถานทีการทดลองแลนรถและการก้าเกียมบุคลากรที่จะมาหับใส่ในโครงการนี้ก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วรอแต่วันเปิดอย่างเดียว